แล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องกาคลิปนี้ก็มาตัดใหม่พี่น้องเอ้ยมาถางข้างหน้านี่หลังจากที่ผมกับบ่ได้เฮ็ดหน้าไปก็หลายปีพี่น้องเอ้ยแล้วมันหกบัดนี่เห็นบ่มันขึ้นตามข้างหน้าอันนี้ก็บ่ได้เฮ็ด 2-3 ปีเยอะได้นี่พี่น้องข้างหน้านี่คือผมบ่ได้มาอยู่บ้านมาอยู่มุกนี่เป็น10ปีเลยพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งมามาเห็นสภาพเขาต้นใหม่พี่น้องเอ้ยขึ้นตามกันแท้หน้าอันนี้ก็หน้าก็บ่ได้เฮ็ดนี่ฟังแต่ฟังนี่นี่เขาเฮ็ดอยู่เฮ็ดหน้าอยู่แต่ของผมนี่บ่ได้เฮ็ดหน้ากันหลายปีพี่น้องเอ้ยมีมุกอาหารก็เหมือนเดิมพี่น้องกับเจ้าไอ้ New West 488กาผมสิใช้เป็นบาสั่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบาสั่นนี่มันจะคล่องพี่น้องมันจะคล่องกว่าไอ้ที่เราใส่บายาวบายาวนี่เอาไว้ตัดต้นใหญ่ๆต้นขนาดคนโอบน่ะแต่ต้นไหนน้อยขนาดนี้ก็ใส่บาสั่นก็เร็วดีพี่น้องคือจังผมเห็นเขาตัดไม้ยางพารานี่เขาใส่บาแบบ20นิ้วอ่ะโอ้ผมเห็นแล้วคือสิตัดยากแบบนั้นพี่น้องเอ้ยคือไม้ยางพารามันผมว่ามันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายใช้บา12นิ้วก็พอแล้วแม่นบ่ล่ะเครื่องเล็กๆของเราแบบนี้ก็ไหวกับโซ่รุ่นเล็กพี่น้องกับใบมากบักยางคมเลยเนี่ยโซ่รุ่นน้อยกับบารุ่นเล็กก็ตัดดีพี่น้องกับเจ้านิเวศ48มาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าโซ่เล็กๆนี่คือเงินเล็กนี่มันจะแรงไหมอันที่ย้อนแสงนะเด้อพี่น้องเด้อย้อนแสงนิดนึงมาไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้ขวานเอาเครื่องตัดเอาเลย
จ้ะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเลื่อยเล็กๆแต่ว่าตัดดีไอ้เจ้าไอ้นิวเวศ1188นี่พี่น้องตัดดีสตาร์ทติดง่ายด้วยถ้าผู้ใดมีในไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีงานตัดกับพี่น้องหรือว่าหาเลื่อยสักเครื่องตัวเล็กๆแต่ว่าแรงนี่ผมว่านิเวศ1188นี่ก็ใช้ดีเลยพี่น้องอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่คือมันใช้ดีก็เลยบอกต่อพี่น้องอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้พี่น้องไม่มีสาระมากมายมาตัดใหม่ให้เบิ่งคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละ